โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนขวาน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไปมีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักทีโรงเรียนนั้นควรน่าอยู่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูทีพี่คะพี่คือหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงหนูไม่ได้โมนะพี่ว่าโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังหลายที่มีครูที่ด่าพวกหนูเหมือนหมูหมาคนไม่โดนไม่คิดว่าเป็นปัญหาแค่หนูโดนเรียกไปด่าที่หน้าห้องครูบางคนพูดซ้ำจนเหมือนท่องถ้าเปียอยู่ข้างหน้าเขาเวอร์แรดไว้ผมหน้ามาคืออยากโดนขี่ผมยาวหาผัวมัดผมคือยั่วผมยาวเดี๋ยวโง่เดี๋ยวจะบังเพื่อนหนูทาปากครูบอกว่าลิเกพอไม่ทักก็หาว่าไม่สบายปากสีแดงครูบอกว่าขายตัวเพลงไม่คล้องจองหนูเขียนเพราะข้องใจพี่เกดปะทำไงพี่ว่าหนูต้องทำไงทำไมพอมีคนออกมาพูดก็เงียบหายไปทำไงพี่ว่าหนูต้องทำไงทำไมโรงเรียนขวาน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไปมีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักทีโรงเรียนนั้นควรน่าอยู่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูทีกระโปรงต้องยาวถุงเท้าต้องยาวเน็กไทต้องยาวแต่ว่าผมนั้นห้ามยาวเรามาโรงเรียนต้องทำตามกฎแต่คนเขียนกฎไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนใส่เสื้อในโผล่ไม่เป็นกุลสตรีไม่ใส่เสื้อทับโตขึ้นเป็นโสเภณีใส่เสื้อในสีโตไปเป็นโคโยตี้หนูถามที่นี่ครูหรือหมอดูถ้าครูอยากให้หนูมีความมั่นใจก่อนที่หนูจะมั่นใจต้องเข้าใจอย่าห้ามตั้งคำถามอย่าห้ามอภิปรายอย่าห้ามไม่ให้คิดโดยสมองตายพี่ว่าหนูควรเลือกอะไรมาตรฐานสังคมหรือจิตใจจะไปถูกกฎหรือสดใสอนาคตของชาติควรไปทางไหนทำไงพี่ว่าหนูต้องทำไงยังไงอนาคตของชาติจะเป็นยังไงทำไงพี่ว่าหนูต้องทำไงยังไงเรียนขวาน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไป มีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักที โรงเรียนนั้นควรน่าอยู่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูทีครูมา หนึ่งสองสามไปทำไงเด็กจะดีขึ้นได้อยู่ที่ผู้ใหญ่ทำไมก็ไม่เคยว่าทำไงในกรณีการเป็นคำด่าไปแล้วทั้งที่มันเป็นอาชีพทำไมโรงเรียนเขาว่าน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไปมีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักทีโรงเรียนมันควรน่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูที